www.kalayanamit.org กัลยาณมิตรเพื่อนแท้สำหรับคุณวารสารอยู่ในบุญฉบับที่169พฤศจิกายน2559นำเสนอบทความอยู่ในบุญสมุดไทยทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์เป็นบทความน่าอ่านนะครับสมุดไทยทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกเป็นงานเขียนบันทึกโบราณที่ทางโครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการมุ่งออกเดินทางสำรวจค้นหาและถ่ายภาพบันทึกไว้เพื่ออนุรักษ์สืบทอดเก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าเพราะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงที่เปี่ยมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปศาสตร์และโบราณคดีขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อสภาพสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษไทยที่นับว่าจะเสื่อมสลายไปโดยไม่มีใครตระหนักถึงความสำคัญการออกสำรวจแหล่งคัมภีร์ใบลานในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยทำให้พบว่านอกจากหนังสือใบลานที่บรรพบุรุษไทยนำใบจากต้นลานมาจารย์จารึกเรื่องราวต่างๆแล้วหลายครั้งยังพบสมุดไทยเก็บรักษารวมไว้กับหนังสือใบลานอีกด้วยแม้ส่วนใหญ่สมุดไทยมีความเก่าแก่น้อยกว่าหนังสือใบลานแต่ก็จัดเป็นแหล่งอ้างสรรพวิชาที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวในอดีตอาทิเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาตำราเวชศาสตร์ตำราพิชัยสงครามตำราโหราศาสตร์และวรรณคดีพื้นบ้านเป็นต้นมีทั้งสมุดไทยฉบับหลวงที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและฉบับราชที่สร้างโดยพระภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้านทั่วไปสำหรับสมุดไทยที่เป็นฉบับหลวงนั้นมีความงดงามอย่างยิ่งด้วยเป็นผลงานวิจิตรศิลป์ของฝีมือช่างหลวงที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องที่เขียนอย่างดีในขณะที่สมุดไทยที่พบตามวัดหรือว่าหอสมุดทั่วไปอาจมีความวิจิตรไม่เท่าฉบับหลวงแต่สมุดไทยฉบับราชบางเล่มก็นับว่ามีความงดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดสร้างในปีพระนารายณ์มหาราชเป็นสมุดไทยฉบับเก่าแก่ที่สุดเก็บรักษาไว้เหตุการณ์ตั้งแต่แรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนถึงราชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสามารถใช้เป็นหลักฐานสันนิษฐานย้อนไปได้ว่าสังคมไทยน่าจะรู้จักประดิษฐ์กระดาษเพื่อใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาตอนกลางโดยในอดีตบรรพบุรุษไทยผลิตกระดาษจากเยื่อไม้ของพันไม้พื้นบ้านที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสมุดไทยที่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่นำมาใช้สมุดไทยที่ทำจากเปลือกข่อยซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำกระดาษทั่วไปในหลายภาคเรียกว่าสมุดข่อยส่วนสมุดไทยที่ทำจากเปลือกของต้นสาเรียกว่าพับสาเป็นที่นิยมในภาคเหนือชาวเหนือออกเสียงว่าปั๊บสาสมุดไทยดำตำราพิชัยสงครามว่าด้วยการออกรบขั้นตอนในการทำกระดาษเริ่มจากนำเปลือกไม้แช่น้ำให้เปื่อยฉีกเป็นฝอยหมักแล้วนึ่งจนยุ่ยนำมาทุบให้ละเอียดและหล่อขึ้นรูปเป็นกระดาษนำไปตากให้แห้งจากนั้นทาด้วยแป้งเปียกผสมน้ำปูนขาวจะได้กระดาษสีขาวตามธรรมชาติเรียกว่าสมุดไทยขาวหากทาด้วยแป้งเปียกผสมขมเหลาไฟหรือทานบดละเอียดจะได้กระดาษสีดำเรียกว่าสมุดไทยดำครับเมื่อตากแดดจนแห้งสนิทแล้วก็จะได้กระดาษแผ่นใหญ่นำกระดาษแต่ละแผ่นมาต่อกันด้วยแป้งเปียกจนเป็นแผ่นยาวพับทบกลับไปกลับมาเป็นเล่มสมุดตามขนาดความกว้างยาวและจำนวนหน้าที่แตกต่างกันไปสมุดพระอภิธรรมและบทสวดพระมาลัยมีขนาดใหญ่และมีจำนวนหน้ามากเป็นพิเศษเรื่องราวที่ปรากฏในสมุดไทยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเขียนด้วยหมึกจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ตามพื้นบ้านสำหรับสมุดไทยขาวเขียนด้วยน้ำหมึกสีดำที่ได้จากขมเหลาไฟบดผสมกาวยางมะขวิดหากเป็นสมุดไทยดำเขียนด้วยหินดินสอหรือน้ำหมึกขาวที่ได้จากเปลือกหอยมุกฝนละเอียดนอกจากนี้ยังมีสีแดงจากชาติสีเหลืองจากยางไม้ผสมแร่และสีทองจากทองคำเปลวที่ใช้เขียนได้ทั้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำก่อนลงมือเขียนจะต้องขีดเส้นบรรทัดให้เป็นรอยโดยเว้นระยะช่องไฟให้เสมอกันตลอดทั้งเล่มส่วนใหญ่มี 3-4 บรรทัดต่อหน้าโดยเขียนอักษรใต้เส้นบรรทัดไม่ได้เขียนเหนือเส้นบรรทัดอย่างปัจจุบันเนื่องจากสมุดไทยมีรูปลักษณ์ขนาดกว้างยาวความหนาและวัสดุที่นำมาเขียนหลากหลายบางครั้งจึงเรียกสมุดไทยตามประโยชน์ใช้สอย
สมุดไทยที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้ใช้ในพิธีได้แก่สมุดพระอภิธรรมบันทึกบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ย่อสำหรับพระภิกษุใช้สวดในงานศพสมุดสวดพระมาลัยบันทึกเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์มาลัยสูตรเป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งที่มีฤทธิ์สามารถเดินทางไปนรกสวรรค์และไปสนทนากับพระศรีอริยะได้ในอดีตบทสวดพระมาลัยใช้สวดในงานมงคลครับเช่นงานแต่งงานแต่ต่อมาใช้สวดในงานศพและสมุดไตรภูมิพระร่วงบันทึกเรื่องราวนรกสวรรค์ใช้สอนให้คนเข้าใจบาปบุญคุณโทษมันสร้างความดีและละเว้นจากการทำชั่วสมุดไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานี้มักมีภาพจิตรกรรมประกอบที่งดงามแสดงถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานและความเคารพในพระรัตนตรัยของผู้สร้างถวายกว่าจะได้หนังสือใบลานสักมัดสมุดไทยสักเล่มต้องอาศัยความตั้งใจในการทำตั้งแต่การตัดเปลือกไม้มาทำกระดาษการบันทึกเนื้อหาผ่านอักขระทุกตัวจนถึงการตกแต่งด้วยภาพประกอบประณีตศิลป์ไทยก็เกิดเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทั้งทางสรรพศาสตร์ที่บันทึกสืบต่อกันมาหลายยุคสมัยและความงดงามของงานศิลป์ไทยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แม้วันนี้เส้นอักษรและลวดลายของสีหมึกที่แต่งแต้มอาจจะซีดจางไปบ้างตามกาลเวลาแต่ความภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยจะยังคงเด่นชัดไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการอนุรักษ์หนังสือใบลานและสมุดไทยจึงเป็นโครงการสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนให้กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนสรรพศาสตร์และความงามของวิจิตรศิลป์ไทยเหล่านี้จะผุพังไปอย่างน่าเสียดาย